สภาพอากาศวันนี้เตือน61จังหวัดเจอพายุฤดูร้อนถลม่มกรุงเทพฝนฟ้าคดองร้อยละ30เมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่17เมษายนนางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-18เมษายนฉบับที่7ลงวันที่17เมษายนระบุวา่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณประเทศลาวตอนบนพาคตนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่17-18เมษายนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง โดยฝนตกหนักรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเก,กิดขึ้นได้เริ่มได้รับผลกระทบในภาคตวนออกเชียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งแต่ต้นไม้ใหญ่ ไกลสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่17เมษายนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางอุตร,รดิตถ์สุโขทยัย พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบุญภักตนออกเฉยงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลาสินขอนแก่นชัย,ยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลรัชธานีภักกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวนออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่18เมษายนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตพิษณุโลกและเพชรบูร์าาคตะวนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ ภากกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครสมุทรสงครามกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะันออกจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูล ในที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ